พระเอกหน้าหวานอีกคนของวงการท่านนี้เป็นน้องในวงการมายาของสรพงษ์ชาตรีพระเอกศิลปินแห่งชาติผู้เพิ่งล่วงลับไปเมื่อวันที่10มีนาคม2565ที่ผ่านมาทั้งเขาและสรพงษ์ชาตรีใช้นามสกุลร่วมกันต่างเป็นเด็กปั้นค่ายละโวภาพยนตร์เป็นเด็กปั้นของท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลได้เล่นหนังดีมีคุณภาพตามมาตรฐานของท่านมุ้ยจนแจ้งเกิดโด่งดังเป็นผู้แตกทั้งสองคนสรพงษ์ชาตรีมีผลงานต่อเนื่องจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตส่วนน้องชายร่วมวงการมายาของเขาคนนี้กลับเลือกถอนตัวออกจากวงการที่ตัวเองกำลังมีชื่อเสียงโด่งดังมาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวทุ่มเทเลี้ยงดูลูกสาวคนเดียวสุดชีวิตเลิกอาชีพนักแสดงไปเป็นพนักงานเงินเดือนของโรงแรมแห่งหนึ่งอย่างไม่คิดน้อยเนื้อต่ำใจหรืออายใครจนกระทั่งวันหนึ่งเขาล้มป่วยลงขนาดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วชีวิตของเขากับลูกสาวจะอยู่กันต่อไปอย่างไรติดตามได้ในย้อนรอยเส้นทางชีวิตของสุดยอดคุณพ่อดารานักแสดงท่านนี้ยมมนาชาตรียมมนาชาตรีมีชื่อเล่นว่าซัมมีชื่อจริงว่าสุเมธเพชรยาหนเรามีข้อมูลแต่เพียงว่าเขาเกิดปี2498ในครอบครัวมุสลิมปี2522เขาอายุ24ปีเริ่มมีผลงานครั้งแรกเป็นละครโทรทัศน์เรื่องขมิ้นกับปูนและหนวิชัยคาวีทางช่อง7สีต่อด้วยปี2523มีเรื่องสางเขียวทมนไพรออกอากาศทางช่อง7สีเช่นกันและในปีเดียวกันก่อนจะพลัดจับผูได้รับการทาบทามจากท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลให้มาเล่นหนังเรื่องแรกในชีวิตคือเรื่องอุกาฟ้าเหลืองหนังจากทางค่ายสามมงคลฟิล์มหนังที่ทุ่มทุนสร้างกว่า5ล้านบาทว่ากันว่าเป็นหนังที่สมบูรณ์แบบทั้งภาพและเสียงถ่ายทำในระบบซาวออนฟิล์มขนาดมีรางวัลการันตีคุณภาพหลายรางวัลจากหลายสถาบันยมมนาชาตรีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งหนังและละครโทรทัศน์โดยเฉพาะละครจักรวงศ์ทางช่อง7สีเขาเล่นได้ดีจนได้รับรางวัลเมฆขลาผู้แสดงประกอบชายและครสนับสนุนนิยายพื้นบ้านดีเด่นประจำปี2534จากละครเรื่องเจ้าหญิงอัศวินหลังเลิกกับภรรยานอกวงการขณะที่ลูกสาวยังจำความไม่ได้ด้วยซ้ำเขาตัดสินใจลาออกจากโลกมายาหันหลังให้กับวงการบันเทิงไปทำงานที่โรงแรมแมนดารินแถว3ย่านเพื่อทุ่มเทเลี้ยงลูกสาวคนเดียวของตนสุดกำลังชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นได้ไม่นานซัมยมมนาก็ล้มป่วยลงด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบกลายเป็นคนพิการเดินไม่ได้นานกว่า10ปีแล้วในความเคราะห์ร้ายหนนี้ยังมีความเคราะห์ดีอยู่บ้างเขาจะมีคนส่งเสียเลี้ยงดูไม่ห่างนั่นก็คือลูกสาวของเขาเองชื่อน้องดาสุวิดาเพชรยาหนแม้เธอเป็นสาวรูปร่างหน้าตาดีแต่เธอก็ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงหรือเป็นนักแสดงใดๆเป็นแต่เพียงพนักงานบริษัทตำแหน่งเล็กๆกินเงินเดือนเท่านั้นซึ่งแต่ละเดือนของเธอต้องแบ่งมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับสถานดูแลผู้ป่วยที่ช่วยดูแลพ่อของเธอยมมนาชาตรียึดชีวิตเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ลูกสาวยังจำความไม่ได้จนโซ่ทองคล้องใจของเขาเส้นนี้เติบโตเป็นสาวและไม่เคยเห็นหน้าแม่แม้สักครั้งเดียวเพราะแม่ไม่เคยมาสนใจอีกเลยตั้งแต่เลิกกับพ่อไปแต่ผู้เป็นพ่อมีความรักที่ยิ่งใหญ่เขาเห็นว่าอาชีพดารานักแสดงนั้นทำงานไม่เป็นเวลาไม่สามารถดูแลลูกสาวตัวเล็กๆได้เขาจึงตัดสินใจออกจากวงการบันเทิงหันหลังให้กับโลกมายามาเลี้ยงดูลูกสาวขณะชื่อเสียงกำลังโด่งดังอย่างไม่ฟังคำทัดทานของใครความเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ทุ่มเทดูแลกันและกันสองพ่อลูกจึงสนิทสนมผูกพันกันอย่างกับเงาตามตัวร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาสองคนพ่อลูกแต่คราเคราะห์ก็มาเยือนยมนาชาตรีทั้งที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่กลับเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบกลายเป็นคนพิการโดยฉับพลันเป็นฝ่ายให้ลูกสาวเลี้ยงดูแทนโดยลูกน้องดาด้าชี้ว่าพ่อมักมีความเครียดและไม่ชอบออกกำลังกายทั้งยังชอบทานของทอดของมันคนที่ร่างกายปกติดีทุกอย่างจึงล้มคลืนลงฉับพลันกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงชั่วข้ามคืนหรืออย่างดีก็เพียงลูกนั่งรถเข็นไม่มีทางรักษาให้หายขาดแม้แก่ตัวลงก็มีอาการโรคอัลไซเมอร์หลงลืมเข้ามารุมเร้าอีกแต่ยมนาชาตรียังถือว่ามีบุญมีอภิชาตบุตรคือลูกสาวคนเดียวคนนี้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดไม่ทิ้งหายไปไหนเหมือนหลายครอบครัวในประเทศนี้เรื่องราวของยมนาชาตรี
กับลูกสาวคนสวยยอดกตัญญูจึงเป็นความงดงามของจิตใจมนุษย์ที่นับวันจะหาได้ยากขึ้นในยุคปัจจุบันทางพระพุทธศาสนาในมงคล38ประการมีข้อหนึ่งที่ถือเป็นอีกสุดยอดมงคลชีวิตนั่นก็คือข้อที่11ที่กล่าวไว้ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังการบำรุงบิดามารดาเป็นมงคลอย่างยิ่งขอให้ทั้งสองพ่อลูกผ่านพ้นคืนวันไปอย่างราบรื่นและมีความสุขบุญรักษาธรรมะคุ้มครองครับ